นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดผมกันนะคะยาวอย่างนี้เลยถึงเต้นวะตอนนะสวัสดีค่ะพลอยใสค่ะกับตัวทำอะไรดีวันนี้นะคะเราก็จะไม่ได้มาทำอาหารกันนะคะคือตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงแบบว่าทุ่มสองทุ่มแล้วนะคะวันนี้นะคะพลอยเนี่ยได้มีการตัดผมเองไปนะคะซึ่งเราเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่าช่วงกับตัวอย่างนี้นะคะร้านตัดผมเนี่ยเขาก็คือปิดใช่ไหมคะแล้วก็พลอยเนี่ยก็คาดหวังไว้ว่าเดือนพฤษภาเนี่ยเขาอาจจะเปิดแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดเลยนะคะพลอยได้ดูในไลน์กลุ่มครอบครัวนะนะส่งมาก็คือแบบเขาบอกว่าร้านตัดผมเนี่ยจะเริ่มเปิดเมื่อวันที่1มิถุนายนคือแบบอีกเดือนนึงอ่ะนึกออกไหมแล้วเราเนี่ยก็ผมยาวประมาณนึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะบอกว่ารู้สึกว่ารำคาญผมมากเลยนะคะผมพลอยตอนนี้นะคะยาวประมาณเลยหน้าอกลงมาหน่อยนะคะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะถึงพุงอยู่แล้วอ่ะคือมันยาวเร็วมากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าพลอยเนี่ยทานวิตามินผมด้วยแล้วก็ใช้แฮร์แคร์ต่างๆที่พลอยได้รีวิวไปแล้วมาด้วยนะคะคือโอเคทางแบรนด์อาจจะส่งมาให้เราบอกว่าใช้ใช่ไหมแต่เราก็คือแบบไม่ได้ใช้แค่นั้นไงเราก็ใช้แบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะก็ทำให้ผมพลอยเนี่ยยาวเร็วขึ้นมากๆเลยนะคะคันว่าจะรอให้ถึงเดือนมิถุนายนก็คือบอกว่าคงจะยาวไปอีกกว่านี้แน่นอนนะมันก็มีความรำคาญใจพอสมควรนะคะวันนี้นะคะจะบอกเลยว่าไม่มีแบบแผนอะไรทั้งนั้นนะคะไม่มีการแบบว่าวางแผนมาก่อนว่าเราจะถ่ายคลิปด้วยก็คือพลอยอะแค่รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่พลอยเหนื่อยมากนะคะเป็นวันที่พลอยบอกว่าเจอเรื่องราวต่างๆเรียกว่าอะไรดีอะคือแบบมีปัญหาเข้ามานะคะให้เราได้แก้ไขมีสถานการณ์ต่างๆเข้ามาให้เราได้แก้ไขปัญหาไปนะคะทำให้วันนี้เนี่ยเราเหนื่อยแล้วเราก็เพลียมากเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบว่าทำอะไรสักอย่างให้มันแบบมีความสุขการมีความสุขในช่วงนี้นะคะก็คือการที่ได้ถ่ายคลิปนั่นเองนะคะพอรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยพอแฮปปี้กับการที่พอได้ทำคลิปมากเลยนะคะมันอาจจะเป็นคลิปแค่แบบคลิปกินหรือจะเป็นแค่คลิปแบบว่าเราอยู่บ้านปกตินะแต่เราก็รู้สึกว่าเราอ่ะเหมือนมีเพื่อนเหมือนมันไม่ได้เหงานะคะฉะนั้นวันนี้นะคะพลอยจะให้ไปดูกันนะคะว่าพลอยเนี่ยตัดผมเป็นยังไงบ้างนะคะตอนที่ตัดผมเนี่ยก็คือกำลังจะอาบน้ำแล้วฉะนั้นมันก็จะมีความแบบเหงื่อส้มหัวฟูอะไรใดนะคะมันคือความเรียลค่ะเพื่อนๆไปดูกันจ้านี่ยาวอย่างนี้เลยซึ่งพลอยไม่ไหวแล้วพลอยร้อนมากพลอยต้องการตัดผมวิธีการนะก็คือโกนหัวออกมาโกนหัวป้าแล้วก็หวีดูดิผมยาวมากหวีหวีแล้วมาสาวหวีแล้วก็รวบค่ะรวบออกมาแล้วก็จับนี้หวีให้มันเรียบที่สุดถ้าแม่รู้คือโดนบ่นแน่เลยเพราะว่าแม่ไม่อยากให้ตัดผมแม่ชอบผมยาวแต่เราร้อนไม่ไหวแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเราจะเป็นลมเรารู้สึกแบบว่าเราใช้เวลาในการตัดผมนานมากนี่ผมเรายาวเท่านี้เลยนี่ขอดีแบบอีกสักหน่อยให้มันแบบตึงๆตอนนี้คือแบบแตกฟางมากเพราะว่าอยากจะอาบน้ำแล้วร้อนโอเคพอยนี้แล้วนะคะเราก็เอาสัญญามามัดตรงนี้ก่อนให้แน่นี่หนึ่งจุดแล้วนะหนึ่งจุดแล้วนะคะแล้วเราก็จะมามัดในส่วนที่เราจะตัดนะคะซึ่งก็คือน้องชอบมากๆนี่อยากลองตัดดูมัดตรงนี้แล้วกันตรงปลายนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งจริงๆเราก็ควรจะต้องหลับมาตรงนี้จุดตรงไหนเพื่อนของเราเราไม่สัญญาเราเองเราทำมัดทิ้งจุดนี้นะจะต้องฟื้นดึงลงมาแล้วก็มัดตรงปลายเราอยากจะตัดเข้ากันแต่ก็มีของทุกคนก็เห็นเสร็จแล้วเราอยากจะตัดแค่นี้นะเฮ้ยมันก็ต้องมีความต่างเราตัดไปเท่านี้นี่ก็เกือบครึ่งนึงอยู่นะแล้วเราก็จะมีกรรไกรอันนี้เป็นกรรไกรในตำนานเลยเป็นกรรไกรที่ย่าเราซื้อมาจากเยอรมันซื้อมาแบบไว้ตัดผมโดยเฉพาะตอนเด็กๆย่าแบบชอบตัดผมแห้งนี่ผมยาวมากเลยย่าปักตื่นเต้นวะตอนนะคือเราแบบมองไม่เห็นวะตอนนี้ตัดอย่างนี้ก่อนชุบ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 ตัดแล้วนี่
ตัดไปแล้วนะจ๊ะแบบชุบแล้วก็มันจะมีตรงนี้อยู่อ่ะตัดนี้นะคะชุบอีกรอบหนึ่งตัดอีกเราหยิบมาอย่างนี้แล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราทำถูกหรือเปล่าจะได้ไม่ออกมานี่แล้วก็หงายขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ซอยซอยแบบงูอ่ะต้องตัดเหมือนเส้นหน้าเลยช้อนคือมันแค่ไม่ได้ตัดถึงไงไหวร้อนมากที่เราตัดแค่นี้ที่บอกว่าถ้ามันพลาดหรือมันอะไรยังไงไปแล้วก็ต้องไปตัดที่ร้านอีกทีแต่เนี้ยเราตัดสั้นมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีงานผมงานผมเข้ามาเนาะโอเคนี่ปล่อยน้องเข้าไปปล่อยให้น้องเข้าไปอิสระนี่นี่นะจ๊ะแต่แบบให้มันไม่ค่อยเท่ากันอ่ะก็คือถือกันไกลอย่างเงี้ยนะก็คือแม่ดูแม่จริงๆนั่นคือด่าเปล่าไอ้ลูกตัดผมทำไมผมยาวดีแล้วแม่ชอบซึ่งอันนี้ก็ยังยาวอยู่แต่แม่ยังไม่หมดโอเคประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแกะออกมาว้าวมันก็น่าจะสั้นลงไปแล้วนะเนี่ยนี่ชุบเฮ้ยมันก็สั้นลงไปนะตอนแรกคือมันเท่านี้อ่ะจำได้ป่ะเออเนี่ยมันก็สั้นลงประมาณนี้นะเหนื่อยอยู่แหละให้แบบหายร้อนไปสักนิดนึงเพราะว่าถ้าเราตัดแล้วแบบมันไม่ค่อยตรงอย่างเงี้ยก็ไปทำที่ร้านนะประมาณนี้จ้าก็คงเหงื่อแตกมากเลยอยากอาบน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวจะมาเซ็ตผมให้ดูนะคะว่าเราตัดไปเป็นยังไงตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะดูแล้วนะว่าผมพอที่ตัดออกไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือเราไดผมปกตินะไม่ได้เซตไม่ได้บอกว่าหนีบหรืออะไรเลยนะคะพื้นฐานคือเป็นคนหัวฟูนี่แหละนะมาดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างจ้า นี่ค่ะผมของพลอยนะคะที่ตัดไปถ้าดูแค่นี้ก็จะไม่รู้เลยว่าเอ้าตัดแล้วหล่อพี่ใสก็คือตัดแล้วจริงๆนะเดี๋ยวยืนให้ดูนะคะนี่นะคะตอนแรกอยู่ประมาณนี้นะคะตัดไปเท่านี้ซึ่งมันก็คือแบบว่าไม่ได้สั้นอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่พลอยบอกไปเลยว่าพลอยเนี่ยต้องการจะตัดเผื่อที่ให้เขายาวนะคะซึ่งเดือนนึงเนี่ยผมพลอยก็น่าจะยาวขึ้นมาอีกแหละแล้วก็ถ้าพลอยไม่ได้พอใจในทรงนี้นะคะก็อาจจะไปให้ที่ร้านเนี่ยตัดให้อีกทีนึงนะคะข้อดีของการที่ตัดผมแบบที่พลอยทำไปนะคะก็คือว่าถ้าคุณมีผมที่แบบว่าฟูอยากโศกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างพลอยเนี่ยคือผมเราไม่ได้แบบตรงเป๊ะอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถตัดผมเองได้ง่ายๆเลยเพราะมันจะไม่เห็นว่าปลายผมเนี่ยมันเท่ากันหรือไม่เท่ากันอะไรยังไงนะมันก็จะเป็นการแบบว่าตัดไปแล้วก็พอรู้สึกว่าพอพลอยตัดอย่างนี้นะคะมันทำให้ผมพลอยเนี่ยดูหนาขึ้นกว่าเดิมนะคะเนี่ยเวลารวบเนี่ยก็คือจะหนาขึ้นซึ่งปกติเนี่ยผมพลอยเนี่ยตรงปลายอ่ะมันจะแบบเป็นแบบว่าเรียวๆลงมาค่ะแล้วผมมันจะแบบว่าน้อยๆคือเหมือนเขาตัดแบบน่าจะเป็นแบบตัว V หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเวลารวบอ่ะมันจะเป็นผมเหมือนผมซอยอะค่ะผมแบบเรื่องไหมนั่นแหละค่ะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ทริคนี้นะคะพลอยเคยใช้ตัดมาหลายรอบแล้วนะคะในช่วงมหาลัยก็คือมีตัดเองด้วยนะคะเคยตัดแบบประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มันใช้ได้อยู่นะใช้ได้จริงด้วยนะคะเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าผมเราเนี่ยตัดได้แบบตรงไม่ตรงอะไรยังไงนะคะนอกจากว่าเราจะไปที่ร้านตัดผมแล้วเขาก็จะมาบอกเราเองว่าเฮ้ยน้องตัดผมไม่ค่อยเท่ากันนะไปตัดที่ไหนมาหรืออะไรยังไงเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตแบบปกติของเราเนี่ยก็สามารถตัดอย่างนี้นะคะชิวๆได้เลยนะคะแล้วก็เวลาม้วนผมนะคะเวลาเซ็ตผมแบบม้วนปลายอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่มีใครมาดูออกจ้าว่าแบบผมเราเนี่ยเป็นผมที่เราตัดเองนะคะเทคนิคนี้คือได้ผลจริงๆนะคะแล้วก็เห็นหลายๆคนนะคะก็ใช้ที่นี่ได้ตัดผมนะคะก็สำหรับใครนะคะที่แบบลองตัดผมเองนะคะแล้วบอกว่ามันได้หรือไม่ได้ยังไงหรือว่าใครที่มีทริคในการตัดผมต่างๆนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเพื่อพูดคุยแชร์ประสบการณ์กันกับพลอยนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่มาอ่านคอมเมนต์เนี่ยจะได้เอาทริคนั้นเนี่ยไปตัดผมกันเนาะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเพื่อนใส่ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ทำให้เพื่อนๆนะคะได้เทคนิคการตัดผมไปนะคะแม้ว่าจะแบบน้อยนิดหรืออะไรไงนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ